หากดูความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งแนวคิดของซิงเกิลเกตเวย์ก็อดสงสัยกันไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลโดยกองทัพก็ออกมายืนยันนะครับว่าแนวการจัดตั้งสงครามไซเบอร์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบกับนโยบายซิงเกิลเกตเวย์และซิงเกิลเกตเวย์ก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับอย่างภาพที่เห็นก็จะเป็นการซักซ้อมทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างงาน ATAF Contest ของกองทัพอากาศที่มีการตั้งรับการจู่โจมการโจมตีกันและกันเพื่อติดตามข้อมูลการแฮกของชาวแฮกเกอร์ต่างประเทศที่เตรียมเจาะข้อมูลมาในภูมิภาคของไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้มุมมองที่ออกมาณขณะนี้แล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรในแวดวงการ IT โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนะครับซึ่งการจัดตั้งของกองกำลังกองสงครามไซเบอร์ครั้งนี้เขาบอกว่าจะจัดตั้งที่กรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับความมั่นคงปลอดภัยในไทยบ้างตอนนี้ประเทศไทยถูกโจมตีได้ขนาดนั้นจริงหรือไม่เราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศครับอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกเข้าในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผลกระทบตอนนี้หน่วยงานนี้กองกำลังสงครามไซเบอร์เนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้ครับจริงๆกองกำลังสงครามไซเบอร์ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมา 5-6 ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์นะฮะไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ครับนะฮะแล้วก็กองกำลังสงครามไซเบอร์เนี่ยเป็นกองที่มีภารกิจเท่าที่ผมทราบเพราะเคยเข้าไปอบรมให้ทางทหารเนี่ยนะฮะเขามีภารกิจที่จะปกป้องทรัพย์สินของกองทัพเองอย่างเช่นระบบเครื่องบินกิฟเฟนของทออระบบ C4I ระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นความลับทางการทหารยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันหลายอย่างมันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ IT เป็นหลักนะเพราะนั้นทหารเองก็มีอีเมลมีเว็บไซต์นะแล้วเราเองก็โดนโจมตีจากแฮกเกอร์ต่างชาติอยู่เนืองๆเพราะนั้นกองสงครามไซเบอร์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการดีเฟนต์ตัวเองการป้องกันทรัพย์สินของกองทัพอินฟราสตรักเจอร์ของกองทัพเพราะนั้นถามว่าจำเป็นไหมถ้าฟังนี้แล้วก็คงจะต้องจำเป็นแล้วล่ะสำหรับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้ากองทัพปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงถูกไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่มาที่ไปของกองสงครามไซเบอร์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับดันมาตั้งกองสงครามไซเบอร์ในช่วงที่มีกระแสข่าวของการคัดค้านซิงเกิลเกตเวย์อยู่พอดีคุณผู้ชมแล้วรวมทั้งสังคมก็สงสัยไม่ได้ครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือว่านโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าครับอาจารย์คือการที่มาแถลงข่าวมีกองสงครามไซเบอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพิ่งตั้งนะฮะถ้าดูพูดของท่านผบ.จริงๆแล้วเนี่ยการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านเพิ่งตั้งนะคือตั้งมานานแล้วท่านมีมานานแล้วท่านมีมานานแล้วแต่ว่าทางกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราใช้คำว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งหลักการของกองบัญชาการสูงสุดเนี่ยคือต้องคอมแมนด์พาเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพถูกไหมฮะบกเรืออากาศถูกไหมครับเวลาคุณจะไปรบเนี่ยไม่ใช่ทหารบกกำลังบุกอยู่ฐานอากาศไปชิดระเบิดใส่ฐานบกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำกองไซเบอร์กระจายกันเนี่ยครับแล้วเรามีศัตรูคนเดียวกันคือแฮกเกอร์ต่างชาตินะกองกำลังสงครามไซเบอร์ของรัฐอื่นนะเป็นลองเซิร์ชคำว่า Cyber Espionage Unit Cyber Warrior ของประเทศอื่นดูเขามีกันหลายประเทศนะไม่ใช่ประเทศเราเพิ่งนั่นคือเขามีกันมาเป็นหลายปีแล้วครับแล้วเราเนี่ยต้องรวมกำลังกันบกเรืออากาศเพื่อมีกองสงครามไซเบอร์กันหมดถูกไหมถูกต้องครับบางที่เพิ่งเริ่มตั้งยอมรับว่าใช่บางที่แต่บางที่เนี่ยตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าในส่วนของกองการกองทัพไทยเนี่ยอาจจะเพิ่งที่จะเริ่มมาจอยคอมแมนด์จอยโอเปเรชั่นกันเหมือนการฝึกคอบราโกเงี้ยบกเรือการแล้วก็ฝึกต้องรับอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะใช่การจะซ้อมกันว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์มันเข้ามาถล่มที่ยอดอินฟราแบบอ้าวธนาคารเบิกเงินไม่ได้อ้าวเครื่องบินไม่ได้น้ำประปาไฟโดนโจมตีอะไรต่างเนี่ยไออินฟราที่เป็นเทเลคอมอะไรต่างของประเทศเราเนี่ยมันไม่เคยมีการซ้อมรบไม่มีเคยมีการป้องกันเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นอินิเชทีฟที่ท่านผบ.ต้องการจะบอกให้ประชาชนได้ทราบว่าทหารเนี่ยมีมิติในโดเมนที่5แล้วนะครับเพราะว่าไซเบอร์เนี่ยมันเป็นฟิฟโดเมนครับอย่างงี้นะ
าจารย์ครับกฎหมายที่ออกมาบกเรืออากาศอวกาศแล้วก็ไซเบอร์ครับโดเมนที่5กฎหมายที่ออกมารองรับแสดงว่าต้องมีความชัดเจนมากขึ้นทางกองทัพต้องสื่อสารความเข้าใจให้กับประชาชนว่าจะไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับจริงๆถ้าไม่เคยพูดเลยท่านจะละเมิดหรืออะไรนะคือผมคิดว่าถ้าทุกคนอยากจะฟังอีกรอบนึงก็คำวินคอร์สของกองทัพอาจจะต้องมาบอกถูกไหมครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเท่าที่เคยสัมผัสมาหรือฟังท่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์คงไม่มีกองทัพในประเทศไหนมั้งที่ตั้งกองสงครามไซเบอร์มาเพื่อจะลบกับคนในชาติมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีแล้วครับตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเรากังวลกันว่าจะเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะนั้นผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับครับไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะฟังจากกองทัพอีกครั้งนึงเนี่ยก็ทางสำนักข่าวต่างๆก็อาจจะติดต่อไปยังกองทัพได้ผมว่าครับเพื่อจะให้เขาพูดได้เคลียร์อีกรอบแต่ตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าไม่มีเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กับไม่มีท่านผบ.หรือว่าระดับสูงเลยไม่เคยได้ยินเลยครับอาจารย์ครับแต่คราวนี้ครับหลายคนกังวลว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่าถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ต่างประเทศตอนนี้น่าห่วงขนาดไหนครับอาจารย์น่าห่วงมากครับน่าห่วงมากเพราะว่าเขาไม่ได้มาโจมตีแค่แฮกหน้าเว็บเพจเหมือนที่ประกาศกันนะครับครับเขาโจมตีเงียบครับเขาไม่เอาข้อมูลลูกค้ามาโชว์อะไรเงี้ยไม่มีนะครับเขาจะแฮกเงียบแล้วเอาประเทศเราเป็นฐานในการโจมตีนะอย่างการโจมตีที่ลั่นโลกเลยคือโทนี่พิกเจอร์เนี่ยก็มาจาก IP address ที่อยู่ในกรุงเทพเรานี่เองโอ้ครับผมอันนี้ตอกข่าวทั่วโลก CNN BBC News อะไรตีข่าวทั่วโลกว่าที่เคยเป็นการโจมตีฐานการโจมตีเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดสงครามไซเบอร์ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยความมั่นใจทางระบบธุรกรรมออนไลน์ระบบเศรษฐกิจน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเอาตรงๆเลยนะตอนนี้นะยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีคนรับผิดชอบอ๋อสมมติว่าแบงค์โดนขู่ว่าจะโดนยิงดีนาวเซอร์วิสอย่างเงี้ยถามว่าแบงค์จะไปคุยใครฮะตอนนี้ไอซีทีแหละฮะโอ้ไอซีทีหรือว่ากองสงครามไซเบอร์นะฮะไอซีทีถือว่ายังไม่ชัดเจนในตอนนี้เขาก็ยังไม่มีภารกิจจะมาปกป้องระบบให้แบงค์ถูกไหมฮะครับถูกไหมฮะตอนนี้มันยังไม่มีเจ้าภาพที่ผมอยากจะเรียกร้องนะอาจจะประกาศบอกทางรัฐบาลด้วยคือมันต้องมีเจ้าภาพ National Cyber Security Agency Council อะไรสักอย่างนึงแล้วก็มันต้องมียุทธศาสตร์ทางด้านไซเบอร์ของชาตินะอย่างกองทัพเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ไซเบอร์ของกองทัพแต่ว่าเรายังขาดยุทธศาสตร์ไซเบอร์ระดับชาติซึ่งบกเรืออากาศกองทัพตำรวจอะไรต่างๆประชาชนเนี่ยต้องเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ไซเบอร์ National Cyber City Strategy ยุทธศาสตร์ Roadmap Frameworkผมอยากเห็นตรงนี้เอาละครับอาจารย์ครับถือว่าภารกิจที่แวดวงการไอทีได้ฝากเอาไว้อีกหนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ปริญญาหอมมะเดชนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆตอนนี้ถือได้ว่าข้อคิดเห็นจากแวดวงไอทีหลายต่อหลายคนก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรถ้าไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการเข้ามาดูแลหรือว่าตั้งทีมเพราะฉะนั้นการจัดกองถงสงครามไซเบอร์ขึ้นมาในครั้งนี้ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งและต้องสานต่อภารกิจนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่ออย่างน้อยป้องกันคุกคามการสงครามจากต่างประเทศได้ที่จะโจมตีเข้ามาประเทศไทยเพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนทีเดียวครับคุณโมนัยคุณสัตตคุณครับขอบคุณคุณวุฒินันท์นะครับ